ี้ก็นี่ครับโอ้ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นมากเลยครับตารางเพราะว่ากำลังจะปล่อยซิงเกิลแล้วด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะมีเพรสคอนเฟอเรนซ์เป็นเวอร์ไวด์ตอนวันที่1สิงหาคมนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนคือเป็นเพลงใช่ครับเป็นเพลงของตัวเองเลยครับผมก็เนื้อหาเพลงเนี่ยเราจะเล่นเรื่องความรักความสุขประมาณนี้ครับก็อยากทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนแบบแฟนๆหรือว่าใครที่เหมือนต้องการกำลังใจครับคือตั้งใจทำเราบอกได้ไหมครับก็ตั้งใจทำเป็นตอนแรกกะว่าจะเป็นดิจิตอลอัลบั้มครับผมแต่จากกระแสตอบรับก็น่าจะเป็นฟิสิกอลแล้วครับไม่ใช่ดิจิตอลตื่นเต้นมั้ยจะได้แบบว่าทุกคนจะได้ฟังแล้วเฮ้ยนี่ตื่นเต้นมากเลยเวลาผมปล่อยแบบปล่อยทีเซอร์แต่ละอันนะผมต้องนั่งคอยเช็คว่าเฮ้ยทุกคนจะชอบไหมเพราะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกครับผมแล้วเพลงอะไรนะเพลงชื่อ Season of You ครับผมเราลองที่นี่ปล่อยทีเซอร์มาแล้วแล้วกันเท่านั้นลองว่าเธอคือผมไม่ก่อนลองไงนะครับนึกออกแล้วนึกออกเธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยจะได้พบท่อนเดียวท่อนเดียวก็วันที่1สิงหาคมครับจะได้ฟังเต็มเพลงแล้วก็จะเป็นวันที่เรามีเพรสคอนเฟอเรนซ์ Worldwide ครับผมแล้วก็จะปล่อย MV ด้วยครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการปล่อยทีเซอร์ไล่มาเรื่อยๆก็สามารถอัปเดตตารางงานได้ทาง Music Music Studio เลยครับเราโพสต์ตารางการปล่อยไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จัดการกับชีวิตยังไงบ้างที่ความที่ต้องทำเพลงด้วยแล้วต้องถ่ายซีรีส์ควบคู่ไปด้วยช่วงนี้คือเอาจริงๆก็ปกติผมจะเป็นคนที่จัดอยู่แล้วครับผมว่าในแต่ละวีคเรามีงานอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ต้องทำก่อนมีอะไรบ้างเช่นอย่างของงานสเกจเชอร์วันนี้ก็จะมีการโชว์ซึ่งเราจบโชว์ตอนบ่ายไปแล้วแต่เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีอีกใช่ไหมครับก็เราจะต้องซ้อมโชว์นี้ก่อนแล้วก็ไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะมีการแบบประชุม MV ด้วยแล้วพอถึงวันที่จะต้องถ่ายซีรีส์ก็ต้องแบบนั่งอ่านบททำบททำคาแรคเตอร์ครับผมอย่างการเลือกงานมันเราต้องละเอียดมากน้อยแค่ไหนสำหรับการเลือกงานก็ตอนนี้ต้องละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับแต่ว่าพอดีผมมีทีมสตูคอยจัดการให้ก็เลยเรื่องพวกนี้ก็เหมือนก็เบาใจไปเพราะว่าพี่ๆเขาช่วยสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วครับอย่างล่าสุดมันก็มีเรื่องกับการที่จัดการรับงานด้วยกับโฆษณาด้วยมันมีความแบบต่อไปในทางที่แบบอนาจารไปเลยเราได้เห็นแล้วก็ทราบกระแสแล้วเนาะก็คือพอทราบครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูคลิปเลยไม่รู้ว่าเป็นตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มผมยังไม่ได้ดูของน้ำยาปรับนุ่มใช่ไหมครับยังไม่ได้ดูคลิปเลยครับผมแต่ว่าตอนคอนเทนต์ที่เราถ่ายตอนนั้นก็ไม่มีความล่อแหลมนะครับตอนที่เราถ่ายวันที่ไรตอนที่เรารับงานมาเราการสกรีนใช่ครับจะมีการสกรีนตัวบรีฟก่อนครับว่าเอ้ยแต่ละเกมเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกมไหนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็จะปรับเปลี่ยนให้แบบให้ดูซอฟต์ขึ้นแล้วก็ดูเหมือนให้ทุกคนสามารถดูได้ครับเขาได้มีมาบอกเราไหมเรื่องนั้นผมไม่ได้อัปเดตเลยครับเรายังไม่ได้ดูใช่ครับผมเอาจริงๆช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรไม่กับกระแสที่มันออกมามันค่อนข้างจะเป็นลบสักคนครับผมเพราะว่ามันเหมือนจะมีความแบบว่าต่อไปเรื่องไม่ยังมากเกินไปอย่างในคลิปสัมภาษณ์คนก็จะแคปมาเฉพาะในช่วงที่กราฟมายืนข้างหลังเราแล้วก็ยื่นมือมาสัมภาษณ์อ๋อมันเป็นยังไงนะครับคลิปเป็นยังไงเป็นอย่างเนี้ยสั้นในการระมัดโอ้แต่ว่าตอนที่เราทำกันตอนนั้นคือมันก็เป็นแค่การมันซักผ้าเฉยๆที่มาที่ไปคือตามบรีฟนะครับผมตามบรีฟคือเหมือนประมาณว่าเขาให้เราซักผ้าด้วยกันแล้วทีนี้เหมือนเขาให้แบบเหมือนเราคือทางนั้นอ่ะเขาให้
ให้เราโอบข้างหลังครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยเขาจะให้อะไรนะเหมือนผมเล่นเกมชนะเขาก็เลยให้รางวัลคือการที่เหมือนแบบสามารถสั่งอีกคนนึงได้ว่าให้อีกคนนึงเนี่ยหลับตาซักผ้าแล้วก็หยุดซักผ้าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วพอมาตาฝั่งกัฟเนี่ยทางนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นแบบพี่มือก็ยอมน้องบ้างละกันให้พี่มือหลับตาแล้วก็ให้น้องแบบให้น้องซักผ้าไปนี่คือเป็นโจทย์ที่เขาให้มาใช่เป็นโจทย์ที่เขาให้มาแต่ลักษณะท่าทางเราไม่ได้เอ๊ะใจเอะใจอะไรเลยใช่ไหมลูกผมไม่รู้ผมหลับตาอยู่ตอนนั้นนะ แต่รู้สึกไงว่าคนจะแคปมาแค่ตรงนั้นช่วงเวลาวินาทีนั้น12วิคือเมื่อกี้คือผมยังไม่เห็นแต่ที่จากพี่ถามมันก็ดูน่ากลัวนิดนึงนะ เออใช่ไหมอ่ะและอีกหนึ่งอันที่เป็นงานของหลังก็ขายของที่มันอยู่หลังบ้านกลางหลังบ้านแล้วก็มีไฟส่องมามีใครสักคนโอ้ตอนนี้คือตั้งนานมากแล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วของปีที่แล้วเป็นยังไงคือมีคนเอาคลิปนี้ออกมาแล้วเขาก็เห็นจากที่เราเป็นเงาสองคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้ว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับภาพที่เขาเห็นนะคะคือมิวยืนแล้วกับนั่งคุกเข่าอะไรเงี้ยจนมันเกิดเป็นภาพเงาที่ดูไม่สภาพเท่าไหร่อ๋อแต่ตอนนั้นจริงๆคือน้องกั๊บคือผู้ชั้นรองเท้าใช่ไหมแต่ว่าภาพที่ออกไปอาจจะดูไม่เหมาะสมใช่ไหมครับงั้นผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาระวังเรื่องคอนเทนต์ให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีการเล่นสนุกของเราบางทีมันอาจจะทำให้แบบสื่อไปในทางภาพที่ไม่ดีเราว่าอันนี้แบบอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยทางฝั่งเราด้วยทางฝั่งผู้จัดการของเราแล้วก็ทางฝั่งลูกค้าแล้วก็งานต่างๆด้วยเราอาจจะต้องแบบอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นครับผมเรื่องการบรีฟงานหรือว่ากิจกรรมเกมต่างๆพวกนี้ผมว่าเราได้ก็มีการคุยกันมากขึ้นเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันจะต่อไปในทางตอนนั้นเราคือเราแค่ก็ยืนแล้วก็นอนเครื่องรองเท้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันไม่ได้มีอะไรไปเออน้องคือน้องผูกเชือกรองเท้าเฉยๆอ่ะคือโจทย์ที่เราได้มาคือกับนั่งผูกเชือกรองเท้าให้ผมเฉยๆกับนั่งผูกเชือกรองเท้าแค่นั้นเองพอวันนี้กลับมาเป็นคนดูเราเห็นคลิปนั้นเห็นเงานั้นในความรู้สึกเราคิดว่ามันเป็นยังไงกับโชว์นั้นถ้าเป็นผมเป็นคนดูเป็นคนทั่วไปเลยนะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าแรงเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องคุยกันมากขึ้นระหว่างฝั่งคนทำงานด้วยฝั่งคนที่บรีฟงานฝั่งคนวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าความเหมาะสมจริงๆแล้วเราสามารถได้ในระดับไหนอันแน่นอนว่ามันจะต้องมีการที่แบบตอบแทนแฟนๆด้วยแต่ว่าระดับไหนที่ความพอเหมาะมันอยู่ระดับไหนเนี่ยจะต้องคุยกันมากขึ้นแต่จริงๆคู่เราเป็นคู่ที่เสิร์ฟความจริงให้กับแฟนเซอร์วิสแฟนเยอะมากน้อยแค่ไหนเรื่องความมากน้อยผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าอันไหนคือเรียกว่ามากหรือว่าเรียกว่าน้อยเราแค่รู้สึกว่าเราทำไปตามธรรมชาติของเราเพราะว่าผมกับกัฟก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมมันก็เลยสามารถอาจจะเล่นอะไรได้หลากหลายเล่นอะไรได้หลากหลายครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแฟนๆเขาคอยมาให้กำลังใจเราแล้วก็คอยสนับสนุนเราเราก็รู้สึกว่าแต่ละครั้งอยากให้เขามีความสุขในการที่ได้มาดูเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะรู้สึกไม่ดีที่เขาวิจารณ์ไปที่เขาวิจารณ์มาพูดก็สำหรับคนที่วิจารณ์ใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการวิจารณ์ได้อยู่แล้วครับผมแล้วก็เรื่องความพอเหมาะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่อาจจะสื่อไปในทางไม่ดีพวกนี้เรารู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดมันอยู่ที่ความเหมาะสมมันเป็นเรื่องของรสนิยมเช่นการที่เราแต่งตัวเราจะว่าคนนึงว่าคนนี้แต่งตัวแรงแต่คนที่แต่งตัวก็อาจจะรู้สึกว่าธรรมดาของเขาก็ได้ซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนครับผมก็ถ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะต้องทางเราแล้วก็ทางลูกค้าแล้วก็ทางคนวางแผนกิจกรรมเนี่ยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นว่าในอนาคตเนี้ยความเหมาะสมที่ถูกเซตไว้เนี่ยควรจะเป็นในระดับไหนหรือว่าประมาณไหนแล้วกับฝั่งกราฟเนี่ยได้คุยกันไหมวันนี้คุยกันอยู่แล้วครับก็นอนมั้ยไม่นอนก็น่าจะพอๆกันเพราะเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเสพดราม่าหรือว่ามาตามอะไรพวกนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีคนมาอัปเดตมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้เราทำงานเราอยากตั้งใจในการทำงานมากกว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะตั้งใจซ้อมสำหรับโชว์ในวันนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีโชว์ช่วงเย็นด้วยที่ผมตั้งใจมากแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมติดตามดราม่าเข้ามาต้องปล่อยผ่านมองยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมค่อนข้างจะปล่อยผ่านเพราะผมรู้สึกว่าเราเอาเวลาในการเสพดราม่าเนี่ยจริงๆนะตอนนี้ผมเป็นคนชอบดูซีรีส์มากเลยแล้วเวลาดูซีรีส์ไม่มีเลยอ่ะผมจะเวลาไปเสพดราม่าทำไมเหมือนเวลาแบบเวลาเลิกงานปุ๊บก็ต้องนอนแล้วเวลาดูซีรีส์แบบเวลาอ่านหนังสือดูหนังเนี่ยไม่มีเลยครับผม
ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบเราเวลาไปทำอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าหรือว่าเอาเวลาไปตอบแทนคนที่รักเราดีกว่าครับเช่นการแบบไปพัฒนาตัวเองแบบไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นซ้อมกิจกรรมซ้อมโชว์ต่างๆเพื่อมาตอบแทนแฟนคลับทุกคนดีกว่าขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับลูกติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ